วัสดีทุกท่านอยู่ผมในรายการป้ามซอยรีวิวกันในครั้งนึงแล้วป้ามซอยรีวิวในวันนี้จะพาทุกคนนะครับผมไปพบกับการรีวิวสวิสพิเศษจากเดอะมูฟวี่ของมูฟวี่เมกาแม็กที่นาเดชิโกนะครับผมเป็นคนมอบให้กับคิราสกิเกนทาโร่หรือโฟเซของเราเองนี่ก็คือล็อกเก็ตสวิสซูเปอร์วันนะครับก็คือสวิสซูเปอร์สวิสซูเปอร์มันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวก็คือซูเปอร์ดริลกับซูเปอร์ล็อกเก็ตนั่นเองซึ่งอ๋อที่มันเป็นไก่ทอดใช่ปะอุ๊ยอร ซูเปอร์ล็อกเก็ตเนี่ยมันก็จะเหมือนสวิตช์ล็อกเก็ตแต่ว่ามันจะยาวขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับล็อกเก็ตเนี่ยมันจะเป็นอันสั้นๆประมาณนี้ส่วนซูเปอร์ล็อกเก็ตเนี่ยมันจะมีตัวเหมือนไอ้ตรงเนี้ยติดอยู่ตรงนี้นะครับผมญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์ว่าอะไรนะซูปาใช่ไหมไทยๆก็เรียกว่าซุปปงซุปปาอะไรเงี้ยป่ะเดี๋ยวมันก็จะกลายจากซุปปามันก็จะกลายเป็นซุปไก่นักฟุตบอลโดนขัดขาซุปไก่สกัดนะพวกสวิตช์พิเศษของโฟเซ่เนี่ยก็จะเป็นสวิตช์ขายแยกแบบเดี่ยวๆเลยนะครับไม่ใช่แบบสวิตช์แบบเป็น3อันรวมกันนั่นเองนะฮะและก็ไอ้สวิตช์พิเศษพวกเนี้ยที่มันขายเดี่ยวแล้วก็มันราคาแพงกว่าที่แบบรวมกันก็เพราะว่าเนื่องจากตัวสวิตช์ของมันเนี่ยมีเสียงในตัวแล้วก็มีไฟในตัวนั่นเองจึงทำให้สวิตช์เหล่านี้เนี่ยมันแพงกว่าพวกสวิตช์ที่รวมกัน3อันนั่นเองนะครับมีสวิตช์แล้วไม่มีสะคณิตสะพละหรืออะไรนะฮะและรหัสของสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็น S1 นะครับและด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นสวิตช์นั่นเองวิธีการเปิดปิดสวิตช์นะครับผมก็คือนี่ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถดันขึ้นดันลงได้นั่นเองถ้าเกิดดันลงคือการใช้สวิตช์เวลาปิดสวิตช์ก็คือดันขึ้นและอันนี้ก็คือสามารถนำไปเล่นกับ Force Driver ได้นั่นเองเพื่อแปลงร่างเป็น Force Mode Super Rocket ไอ้ตัว Rocket Super 1กับ Rocket ธรรมดาอย่างที่บอกไปตอนแรกนะฮะขนาดมันก็จะเท่ากันแต่แค่ไอ้ตัวนี้มันจะไม่มีไอ้ตรงนี้นั่นเองแต่ถ้าเป็นตัว S1 เนี่ยมันจะมีเหมือนจรวดอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีเหมือนก้นของจรวดไอ้ตรงไอพ่นส่วนไอพ่นของจรวดเนี่ยติดอยู่ตรงสวิตช์นั่นเองตรงสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสของสวิตช์ตัวนี้ก็คือ S1 นะฮะแล้วก็ตรงส่วนของสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนใสสีส้มทั้งหมดเลยนะครับก็คือไอ้ร่างเนี่ยมันจะเน้นไปที่โทนสีส้มโดยเฉพาะนะฮะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของจรวดนั่นเองเป็นส่วนท้ายของจรวดนะครับและตรงด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวที่กั้นฐานปึ๊บดึงออกเพื่อเอาไว้เล่นเสียงได้นั่นเองถ้าสมมติฐานหมดก็ใส่ฐานตรงนี้นะครับก็โดยที่การที่ขันน็อตตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกมาเพื่อใส่ฐานทั้งสวิตช์ก็จะเป็นสีส้มเลยนะครับไอ้ตรงส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนของไอพ่นของจรวดนั่นเองนะครับและตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นรูๆตรงนี้ก็คือลำโพงนั่นและนี่ก็คือตัวสวิตช์ซูเปอร์ล็อกเก็ตเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงและเสียงเมื่อเล่นกับโฟเซ่ไดรเวอร์จะเป็นเยี่ยงไรไปชมกันเลยวิธีการเล่นสวิตช์ตัวซูเปอร์นะครับผมก็คือการดันขึ้นแล้วก็ดันลงนั่นเองแล้วก็จะปรากฏเสียงออกมาดันลงอย่างที่บอกไปก็คือการเปิดสวิตช์ส่วนดันขึ้นก็จะเป็นการปิดสวิตช ก็เมื่อกี้นะครับหลังจากเราใส่สวิตช์ซูเปอร์เข้าไปมันก็จะบอกว่าพอเรากดสวิตช์ลงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการแปลงร่างเป็นโหมดซูเปอร์นั่นเองและจากนั้นเนี่ยพอเราดึงออกนะครับผมมันก็จะมีเสียงที่ตัวนี้ออกมาเหมือนเสียงเราดึงออกนะครับผมแล้วก็ไอ้ลูกเล่นต่างๆก็ไม่มีอะไรมากฮะเพราะว่าเสียงมันอยู่ในตัวของมันเองนะครับผมมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้อยู่แล้วและนี่แหละครับผมก็คือลูกเล่นทั้งหมดของตัวซุปปาสวิตสองตัวซุปเปอร์สวิตสิซุปเปอร์สวิตนะครับผมก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะฮะก็จะมีแต่เสียงแปลงร่างเสียงดึงออกแค่นั้นเองมีแค่นั้นจริงๆนะฮะแล้วก็เวลาใช้ลิมิตเบรกกับตัวล็อกเก็ตสวิตตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงลิมิตเบรกนะฮะก็จะเป็นเสียงลิมิตเบรกที่ออกมาจากตัวไดรเวอร์เองอย่างเดียวเลยนะฮะสรุปง่ายๆก็คือลูกเล่นมีแค่นี้นะครับ
แต่ลูกเล่นมีแค่นี้แต่มันก็สวยงามนั่นเองถึงลูกเล่นมันจะน้อยแต่มันสวยนั่นเองนะฮะก็ยังพอคุ้มราคาที่เสียไปอยู่นะครับผมตัวนี้ผมได้มาในราคา300กว่าบาทนะฮะเป็นมือหนึ่งซึ่งร้านทางร้านเนี่ยเขาลดราคาให้นะจากราคาเต็มประมาณ600กว่าบาทนะฮะนี่คือลูกเล่นทั้งหมดแล้วก็จบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับปาล์มจอยรีวิววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมไอ้ล็อกเก็ตตัวนี้เนี่ยเป็นสวิตช์พิเศษนั่นเองถ้าเกิดธรรมดาก็สัก25บาทนะฮะแต่พิเศษก็30นะ